มาอีกแล้วจ้าวันนี้มาเจอกันนะอันนี้พริกนะคะแดงแล้วนี่นี่พริกแดงแล้วโอ้มองไม่เห็นดอกไม้เลยเดี๋ยวจะมาวางเครื่องกันจะมาตัดใบหอมใบกระเทียมกันอันนี้เป็นหอมนะจ๊ะตัดใบหอมไปใส่ในกำลังตำแจ่วเนาะในนี้ก็จะเป็นพริกเนาะนางก็ทำผุกพริกนี้นะทั้งพริกเขียวพริกแดงแหละทำผสมกันน้ำเราก็เดือดละนางก็จะใส่ปลากระป๋องค่ะเห็นไหมตัวนี้นะคะเป็นปลากระป๋องในมะเขือเทศอันนี้เนื้อเขาจะเยอะนะเป็นปลาแมคเคอเรลนางก็จะใส่น้ำตัวนี้แหละในน้ำขนมจีนเนาะแล้วก็จะเอาตัวปลาเนี่ยใส่ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงน่ะจะเอาไปทำเป็นทอดมันค่ะแต่เลย2ยูโรโหเยอะอ่ะอันนี้แบบในซอสมะเขือเทศไม่มีพริกอ่ะทั้งพริกแล้วมะเขือเทศเลยอ่ะเปิดก่อนจะกระเด็นได้ไหมคนดีนี่เลยนะคะนี่นะจะเอาแค่ตัวเนาะเดี๋ยวเอาปลาเขาไปใส่เขาเอาน้ำไปเทใส่ในหม้อก่อนไปดูกันจ้านี่นะจ๊ะนะก็จะตำพริกไว้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเทน้ำลงไปก่อนน้ำปลากระป๋องอันนี้น่าจะใช้เป็นปลากระป๋องส่วนนี้โอ้โหแมคคาเรลเยอะเลยนะเนี่ยจะทำอย่างละครึ่งค่ะอีกครึ่งนึงน่าจะเก็บไว้ทำเป็นทอดมันเนาะมาดูกันจ้าไม่รู้จะหนีไปถึงใครขอฝากดวงใจไว้ตรงนี้สักคืนพอคืนก็พร้อมจะจากไปขอฝากชีวิตของคนไกลตาใจไว้กับเธอได้ไหมโอ้มีพริกด้วยแมคคาเรลกระป๋องเขาก็จะตัวใหญ่เนาะจะมีเนื้อเยอะไม่เหมือนซาดีนเนาะซาดีนจะตัวเล็กกว่าแล้วก็เนื้อจะน้อยกว่าอันนี้จะตำขนมจีนแค่3ตัว2ตัวแล้วส่วนที่เหลือก็จะโอ้มีพริกอ่ะเดี๋ยวจะทำเป็นทอดมันค่ะที่เหลือเป็นทอดมันเอาแต่เนื้อนี่แหละI'm not afraid.
พบกำลังใจส่งเธอให้มันไปจะไม่ทิ้งนี้นักที่ลงทางได้แล้วจ้าอันนี้เป็นปลาปั๊มตำใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมโหสนั่นเมือนไหวนะจ้าน้ำขนมจีนของเราแล้วน้ำขนมจีนเราฝั่งนู้นก็พร้อมแล้วไปใส่กันจ้านี่จ้าน้ำขนมจีนของเราเดือดพุ่งๆเลยนะจ้านี่เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปที่ตำไว้เนาะเข้มข้นเข้มข้นชีวิตที่ฉันมีหมดใจนี้ฉันให้เธอจบแล้วการเดินทางอันโดดเดี่ยวเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกรอบทีนี้เราก็ใส่น้ำล้างคกเป็นอันเสร็จพิธีจบสิ้นกระบวนความใส่ใบหอมได้สุดท้ายท้ายที่สุดและสุดท้ายน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวรอน้ำล้างคกก่อนมีจ้าน้ำล้างครกของเราใส่ไปให้มันเข้มข้นให้มันเข้มข้นก่อนเข้มข้นอยู่เข้มข้นอยู่ไม่ต้องเอาหม้อใหญ่มาเดี๋ยวตัดใบหอมใบกระเทียมกันจ้าแล้วจ้าวันนี้มาเจอกันนะอันนี้พริกนะคะแดงแล้วนี่นี่พริกแดงแล้วโอ้มองไม่เห็นดอกไกลมากเลยเดี๋ยวจะมาผัดพริกกันเดี๋ยวจะมาตัดใบหอมใบกระเทียมกันอันนี้เป็นหอมนะจ๊ะตัดใบหอมไปใส่ในนี่นะคะตัดใบกระเทียมอันนี้เป็นใบกระเทียมค่ะน่าจะตัดใบกระเทียมไปใส่ในน้ำขนมจีนของเรานะคะอันที่จริงตัดหมดเลยต้องใช้เยอะหน่อยเนาะอันที่จริงใช้หอมแหละแต่หอมเรามีน้อยไงหอมเรามีอยู่แค่นี้เราก็ใส่ใบกระเทียมแทนต้นหอมต้นกระเทียมเรานี้แตกยอดออกมาไม่ได้เลยนะตัดลูกเดียวเลยเดี๋ยวน่าจะเอาให้ดูเนาะอันนี้คือกระเทียมใหม่นะเนี่ยกระเทียมใหม่เพิ่งเอาลงเพิ่งแตกยอดตะเปาะตะแปะแต่หักก็อย่างไม่เห็นบอกระเทียมนะคะพวกนี้กระเทียมทั้งนั้นเลยนี่ขึ้นช่ายค่ะนี่พริกมีอยู่แค่นี้นะคะมีอีก3ลูกนี่แหละปลื้มใจน้ำตาจะไหลมากรอจะเป็นยังไงโอ้ยมีเพลียด้วยเหรอเนี่ยในบ้านอ่ะ
อันนี้อย่างที่ทำให้ดูนี่แหละนะเอาอันนี้เข้าไปอันนี้เป็นมะเขือค่ะตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้เป็นพริกค่ะเข้าไปจับเนาะเดี๋ยวไปใส่แกงกันจ้ามาถึงขั้นตอนการปรุงจ้าดูสิเดือดพุ่งๆเลยอันนี้เป็นปลาร้าที่นาต้มเองเนาะนาต้มปลาร้าเองนะคะเอาปลาร้าตอดนี่แหละมาต้มเองเดี๋ยวต้องคนให้มันเรียบคนให้น้ำนัวก่อนใส่ปลาร้าไปสัก3ช้อนแล้วกันอุ้ยน้ำปลาข้นมาก2ช้อน3ช้อนจ้าหอมมากๆเลยปลาหอมเผื่อแผ่เพื่อนบ้านมากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาสีมากเลยขอกินน้ำเลยจ้ามีจ้าปลาน้ำปลาร้าเนาะต้มเองน้ำแดงๆโอ้แซ่บเป็นอย่างนี้เลยใส่กะปิใส่กะปิใส่กาแฟด้วยนะตามสูตรในอินเทอร์เน็ตนั่นเลยค่ะเดี๋ยวดูซิเป็นอย่างไรบ้างนะใส่ใบกระเทียมลงไปแล้วนะหอมกว่ากระเทียมนะใส่ไปแล้วค่ะดูชิมรสชาติกันซิอุ้ยเข้มข้นมากเลยไม่มีตีนไม่มีชิ้นนะจ๊ะมีแต่น้ำยาปลาต้มปาดดิโทษมาแสบกระดอกกระเดียแท้โอเคค่ะทีนี้เราไปต้มขนมจีนกันจ้านี่นะคะขนมจีนที่ซื้อมาวันนั้น6ถุงเนาะเดี๋ยวเราไปต้มขนมจีนกันจ้าลองน้ำเดือดนี่นะจ๊ะขนมจีนของเราเป็นของเวียดนามตาตัวไผ่นะอันนี้นะก็จะเอาใส่ไป2อันแล้วกันก็จะมี3ไอ้อันเนี่ยปกติก็จะใส่อัน2อันแล้วแต่อันนี้2อันไว้เผื่ออันนี้ต้มขนมจีนนะจ๊ะเดี๋ยวรอขนมจีนได้ที่มาดูกันจ้าเสร็จแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องของเรานะคะขอบคุณมากมายที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ